คุณกำลังฟังไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast View the world via the voice ญี่ปุ่นมีเครื่องยึดมั่นอยู่คือพระเจ้าแผ่นดินของเขาของเราไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดแน่นอนที่มีอยู่คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญชาติก็ยังไม่มีตัวตนศาสนาก็ไม่ทำให้คนเลื่อมใสถึงยึดมั่นพระมหากษัตริย์ยังเป็นเด็กเห็นแต่รูปรัฐธรรมนูญก็เป็นสมุดหนังสือเวลาบ้านเมืองคับขันจะเอาอะไรเป็นเครื่องยึดไม่ได้ผมจึงให้ตามนายกรัฐมนตรีคำกล่าวของจอมพลป.พิบูลสงครามเมื่อพุทธศักราช2485ซึ่งสะท้อนความเป็นนักการเมืองคนแรกของไทยที่ทำให้คำว่าผู้นำกลายเป็นคำในความหมายของการเมืองไทยรอยจารึกบันทึกสยามกับกสิทธิ์อนันทนาธรสวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการรอยจารึกบันทึกสยามทางไทย PBS Podcast กับผมกสิทธิ์อนันทนาธรที่จะฟื้นอดีตของประวัติศาสตร์สยามซึ่งสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมผ่านเรื่องราวของบุคคลต่างๆในหน้าประวัติศาสตร์ไทยครับคุณผู้ฟังครับจอมพลป.พิบูลสงครามไม่เพียงจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดราว16ปีเท่านั้นแต่ในยุคแรกที่จอมพลป.เป็นนายกนะครับในปีพุทธศักราช2481ถึง2487จอมพลป.ยังเป็นผู้นำที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่อีกด้วยในยุคนั้นมีคำขวัญมากมายเกี่ยวกับจอมพลป.ในฐานะนายกรัฐมนตรีนะครับเช่นเชื่อผู้นำทำให้ชาติพ้นภัยเชื่อมั่นในท่านผู้นำชาติจะปลอดภัยเป็นต้นนอกจากนี้นะครับหลังสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปี2491ถึง2500นะครับจอมพลป.พิบูลสงครามก็ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะครับในยุคหลังคณะราษฎรแล้วโดยมีบทบาททางการเมืองที่แตกต่างออกไปจากในยุคแรกนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมอยู่กับนักประวัติศาสตร์นะครับผู้แต่งตำราประวัติการเมืองไทยสยามพุทธศักราช2475ถึง2500และเป็นบรรณาธิการของหนังสือจอมพลป.พิบูลสงครามและท่านผู้หญิงละเอียดกับการเมืองไทยสมัยใหม่ศาสตราจารย์พิเศษดร.ชันวิทย์เกษตรศิริครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับกสิทธิ์อาจารย์เติบโตมาในสังคมไทยช่วงที่มีจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกพอดีครับ2491ถึง2500ยุคที่จอมพลป.เป็นนายกครั้งที่2ครับในบรรยากาศการเมืองไทยยุคที่จอมพลป.เป็นนายกยาวนาน9ปีเนี่ยครับอาจารย์เป็นยังไงบ้างครับผมเนี่ยจำความได้ก็เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สองมากๆแล้วนะเพราะฉะนั้นช่วงที่จำความได้เนี่ยมันจะเป็นช่วงของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามยุคหลังก็คือ2491ถึง2500เอาเข้าจริงผมเคยเห็นจอมพลป.พิบูลสงครามตัวเป็นๆนะครับ2ครั้งแล้วจำได้แม่นมากเลยจำได้แม่นมากครั้งแรกเห็นท่านที่อำเภอบ้านโป่งเมื่อปี2497มันเกิดไฟไหม้ใหญ่มากเลยที่อำเภอบ้านโป่งตอนนั้นผมอายุ13เลยผมจะอายุ13 14ยังไม่ได้เข้ามาชุบตัวในกรุงเทพนะยังพูดเหน่อแบบคนบ้านโป่งอยู่เรียนที่นั่นนานมากเรียนโรงเรียนคาทอลิกอะโรงเรียนนารีวุฒแล้วก็เรียนโรงเรียนสารสิทธิ์แล้วเหมือนมันเกิดไฟไหม้เมื่อปี2497เนี่ยผมเห็นจอมพลป.พิบูลสงครามคือท่านเนี่ยไปให้ขวัญและกำลังใจชาวบ้านโป่งในตอนนั้นน่ะเป็นภาพที่จำได้แม่นแล้วอีกครั้งหนึ่งต่อมาเนี่ยผมว่าผมมาดูละครเรื่องอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงแม่ผมเนี่ยเป็นกลุ่มผู้นำของสตรีในต่างจังหวัดอะพวกบรรดาสมาคมของพวกผู้หญิงชั้นนำทั้งหลายนะฮะก็จะรวมตัวกันแล้วก็มาดูละครเรื่องอานุภาพพ่อขุนรามคำแหงซึ่งเล่นที่โรงละครรู้สึกจะเป็นสนามเสือป่าปัจจุบันนั้นอยู่ติดกับพระบรมรูปทรงม้าตรงนั้นเคยเป็นสำนักงานของพวกกลุ่มวัฒนธรรมละครนั่นเองมันการเล่นละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงก็จะแสดงที่นั่นจำได้ว่าเห็นจอมพลป.พิบูลสงครามกับท่านผู้หญิงละเอียดเนี่ยมายืนดูละครด้วยมายืนอยู่ข้างหลังโรงเลยไม่ได้เข้ามานั่งแต่มายืนต้องบอกว่าประทับใจนะเพราะว่าจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยท่านเป็นคนที่แต่งตัวเนี๊ยบมากๆจะใช้เสื้อสูทสีอ่อน
สีออกเทาๆฟ้าๆอะไรจำนองนั้นนะบางครั้งก็จะใช้สูตรสีขาวก็เรียกว่าผมเติบโตมาในยุคนั้นนะครับแปลว่าอาจารย์เห็นจอมพลป.พิบูลสงครามสองครั้งแบบประทับใจแสดงว่าจอมพลป.พิบูลสงครามก็มีบารมีหรือมีออร่าพอสมควรใช่ไหมครับคนรุ่นที่เป็นผู้นำคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองปฏิวัติ2475เนี่ยเป็นคนที่เรารู้สึกว่าด้านหนึ่งเขามีความรู้คนพวกนี้เรียนเก่งมากๆแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองกิริยามารยาทซึ่งดูแล้วดีฮะมันดูแล้วมันเป็นอารยะพูดครั้งแรกที่ผมพบกับท่านปรีดีพนมยงค์เนี่ยท่านอายุมากแล้วนะครับเมื่อปี1970แปลว่าปี2513เมื่อท่านย้ายจากเมืองจีนไปอยู่ปารีสอ่ะตอนนั้นท่านก็อายุเยอะแล้วอ่ะแต่จำได้ว่าก็ประทับใจอีกอ่ะเรื่องของการพูดการจาการให้เหตุผลอะไรเนี่ยมีวัฒนธรรมอ่ะครับต้องใช้คำนั้นครับครับเวลาเราพูดถึงจอมพลป.พิบูลสงครามครับมีการดำรงตำแหน่ง2ยุคนะครับยุคแรกช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2กับยุคหลังเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่2ไปแล้วบทบาทของการเป็นนายกรัฐมนตรีของจอมพลป.ใน2รอบนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับอาจารย์แตกต่างกันอย่างมากเพราะว่าในยุคแรกเนี่ยมันเป็นยุคที่กำลังจะเกิดและเกิดสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นบุกไทยต้องเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่นประกาศสงครามกับอังกฤษและอเมริกาอันนั้นเป็นรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเพราะฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลของลัทธิทหารอิทธิพลของสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิฟาสซิสต์นะฮะลัทธินาซีฟาสซิสต์เนี่ยมันแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของการเมืองเนี่ยเรามักจะมองจอมพลป.พิบูลสงครามยุคแรกเนี่ยว่าเป็นนาซีฟาสซิสต์แต่ผมคิดว่าในตอนหลังเนี่ยเมื่อศึกษาลงไปจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนในยุคนั้นเนี่ยถูกกระแสของการเมืองระหว่างประเทศซึ่งนาซีฟาสซิสต์กำลังแรงเนี่ยขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบอิทธิพลลัทธิเหล่านี้ในตัวของผู้นำไทยไม่ว่าจะอยู่ในปีกของฝ่ายอนุรักษ์นิยมไม่ว่าจะอยู่ในปีกของฝ่ายเสรีนิยมอยู่ไม่น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมองบริบทของการเมืองระหว่างประเทศเราถึงจะเข้าใจการเมืองภายในไม่งั้นเราจะมองเพียงด้านเดียวผมเองเคยมองเพียงด้านเดียวมาก่อนในแง่ที่มองจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยลบมากๆเลยแต่ว่างานศึกษาในตอนหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของอาจารย์กอบเกื้อสุวรรณทัตเพียรเธอเคยเป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เธอเขียนหนังสือเกี่ยวกับจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับเธอวิเคราะห์เรื่องเกี่ยวกับจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยซึ่งผมอ่านแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออใช่ฮะเรามองเพียงแค่ภาพในประเทศกับภาพที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยฝ่ายตรงข้ามของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยไม่พอผมก็เลยตอนหลังพูดตรงๆผมก็เปลี่ยนใจในการมองจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับแล้วเมื่อเรามาถึงยุคจอมพลป.พิบูลสงครามยุคหลังคือแปลว่า2491ถึง2500ตรงกับสมัยของสงครามเย็นโลกมันแบ่งค่ายเป็นเสรีประชาธิปไตยกับค่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ทางฝ่ายนี้ก็มีอเมริกามีนาโต้มีซีอาโต้จำได้ไหมครับประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางของซีอาโต้สำนักงานอยู่ตรงที่เป็นที่ตั้งของกระทรวงการต่างประเทศปัจจุบันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสของการเมืองระหว่างประเทศของสงครามเย็นเนี่ยมันทำให้นโยบายของในรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามครั้งที่2เนี่ยมันก็เอียงไปเข้ากับทางฝ่ายอเมริกาและซีอาโต้เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าเรามองนะมันแปลว่านโยบายของรัฐบาลไทยสมัยหนึ่งคือป.พิบูลสงคราม1กับอีกสมัยหนึ่งป.พิบูลสงคราม2เนี่ยเข้ากับฝ่ายไหนผมว่าถ้าคนที่เรียนรัฐศาสตร์การทูตรัฐศาสตร์การระหว่างจะประเทศจะบอกว่าอ๋อนโยบายของไทยเหรอเป็นแบมบูดิปโลมาซีคือดูว่าจะเข้ากับฝ่ายไหนนะฮะถ้าเรามองกลับไปอีกประวัติศาสตร์อันยาวนะฮะลองฮิสตอรี่มองประวัติศาสตร์แบบลองดูเร่แบบงานเขียนของอาจารย์ผาสุกพงไพจิตรกับงานของอาจารย์คริสเบเกอร์เนี่ยเราดูกลับไปนะครับในสมัยรัชกาลที่4ที่5ที่6ดูแล้วเนี่ยสยามประเทศในตอนนั้นใช่ไหมฮะยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นประเทศไทยอะ
มีนโยบายอะไรแบมบูดิโพลมาซีคือไผ่นะฮะเป็นต้นไผ่ที่ลู่ตามลมเราลู่ตามลมอะไรลู่ตามลมอังกฤษครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นิยมชมชื่นปฏิรูปทำอะไรหลายอย่างด้วยการลอกเรียนจากอาณานิคมของอังกฤษในอินเดียก็ดีในพม่าก็ดีในสิงคโปร์ก็ดีนะฮะรวมทั้งไปดูงานจริงๆในลอนดอนในยุโรปเลยอะไรทำนองนั้นนะผมก็คิดว่านโยบายของจอมพลป.พิบูลสงครามสองสมัยเนี่ยก็ยังเป็นสมัยที่เป็นประเทศไทยแล้วแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับจากการที่บอกว่าประเทศเล็กๆอย่างเรามันจะไปต้านประเทศใหญ่ๆได้ไงถ้าอยู่อยากจะรักษาความเป็นตัวของตัวเองเป็นเอกราชได้ต้องอิงกับมหาอำนาจผมว่าผมก็เปลี่ยนวิธีมองแล้วนะครับจากการที่มองขาวกับดำผมว่าเอ๊ะมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเทาๆซะมากกว่าจันได้ชี้เห็นแล้วนะครับว่าบทบาทของการเมืองระหว่างประเทศก็ส่งผลโดยตรงต่อการเมืองภายในประเทศนะครับหน้าที่ของรัฐบาลอย่างจอมพลป.พิบูลสงครามในการรักษาผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเนี่ยก็ต้องลู่ไปตามลมแล้วแต่สถานการณ์จะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับในช่วงแรกก็เป็นแบบนึงในช่วงหลังก็เป็นอีกแบบนึงเวลาผมว่าไม่ไกลจากตัวเลยฮะปัจจุบันเนี่ยฮะลองดูปัจจุบันก็ได้นะเอาก็จริงแล้วเอียงไปอยู่กับจีนเต็มที่เลยหรือต้องรักษาระยะห่างไว้ระดับหนึ่งและยังต้องรักษาไมตรีกับอเมริกาเอาไว้อีกด้วยหรือเปล่าผมว่าดูปัจจุบันนี้ก็ได้นะผมว่าลองนั่งคิดดูอะถ้ามองเป็นขาวเป็นดำเนี่ยผมว่าบางทีเจ๊งครับเวลาเรามองประวัติศาสตร์ข้อดีของการศึกษาจากอดีตคือแบบนี้นะครับเราจะเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียจุดเด่นและจุดด้อยมันไม่มีอะไรขาว 100% ไม่มีอะไรดำ 100% เนี่ยนะครับชีวิตมนุษย์ก็เป็นแบบเทาๆอย่างที่อาจารย์ชันวิทย์บอกกับเราครับอาจารย์ครับจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงยาวนานประมาณ16ปีรวม2สมัยแล้วเนี่ยก็อยู่บนความยากลำบากของการเมืองระหว่างประเทศในการเมืองในประเทศก็มีความพยายามในการปฏิวัติรัฐประหารจอมพลป.อยู่หลายครั้งเหมือนกันอะไรเป็นจุดเด่นหรือข้อพิเศษของจอมพลป.ครับที่ทำให้จอมพลป.เป็นผู้นำที่มีความโดดเด่นอย่างมากเลยในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่ครับอาจารย์ผมว่าปัญญานะเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าคนรุ่นนี้เนี่ยเป็นคนเก่งเขาเรียนเนี่ยทหารเขาก็ได้ที่หนึ่งเขาเรียนเรื่องของกฎหมายความยุติธรรมเขาก็ได้ที่หนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าปัญญาแล้วมันเป็นปัญญาของคนซึ่งต้องต่อสู้ไม่น้อยนะครับผมคิดว่ามีปัญญาอย่างเดียวถ้าเผื่อไม่มีโอกาสมันก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เขามีปัญญาแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็สร้างโอกาสให้กับตัวของเขาเองถ้าจะพูดไปนะสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าผู้นำรุ่นจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งแปลว่าโยงไปยังคนที่อาจจะมีอายุมากกว่ากลุ่มนายทหารชั้นผู้ใหญ่หน่อยก็คืออย่างพญาพหลพลพยุหเสนาเนี่ยนะครับอายุเขาก็อาจจะต่างกันประมาณสักเกือบ10ปีอะไรทำนองเนี้ยคนเหล่านี้นะฮะเขามีความรักชาติบ้านเมืองสูงมากๆเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองหรือหมู่คณะคนเหล่านี้จบไปด้วยไม่มีเฉาโชว์เหม็นโชว์เรื่องของการคอร์รัปชันลองไปดูนะครับผู้นำผู้ก่อการ2475ไม่ได้จบลงด้วยการที่มีคดีเกี่ยวกับเรื่องการคอร์รัปชันมีเงินเป็นจำนวนเป็นร้อยเป็นพันล้านบาทไม่มีอันนี้เป็นสิ่งซึ่งผมคิดว่าเราต้องดูให้ทะลุให้ได้นะไม่งั้นเราก็จะอยู่ในวังวนของการเมืองน้ำเน่าอย่างที่เราเผชิญอยู่ครับครับอาจารย์เราพูดถึงจอมพลป.ในหลายแง่มุมแล้วนะครับถ้าพูดถึงผลงานสำคัญของจอมพลป.พิบูลสงครามในทัศนะของอาจารย์ครับจอมพลป.มีด้านลบมีข้อที่คนตำหนิวิจารณ์ได้มากมายอันนั้นเราก็เป็นเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดเป็นแง่บวกครับอะไรเป็นผลงานหลักหรือว่าเป็นคุณวิเศษของจอมพลป.ที่สร้างไว้ในการเมืองไทยสมัยใหม่ครับอาจารย์ผมไปฟังสัมมนาที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะมันเป็นการสัมมนาที่มติชนเป็นเจ้าภาพจัดแล้วมีอาจารย์คนหนึ่งนะครับมาจากศรีนครินทร์นะครับประสานมิตรเขามาเสนอเรื่องอาหารการกินนะเขาบอกว่าสิ่งสำคัญซึ่งคนมองข้ามไปเลยเนี่ยเรื่องที่เป็นนโยบายของคณะราษฎรแล้วนำโดยจอมพลป.พิบูลสงครามคือเรื่องอาหารการกินนะการที่คนไทยกินก๋วยเตี๋ยวกันอย่างมากเลยเนี่ยนะครับ
แล้วยังกินก๋วยเตี๋ยวด้วยการใส่ถุงงอกอีกต่างหากแล้วยังมีผัดไทยอีกมันมีอะไรต่ออะไรเนี่ยจนกระทั่งตลอดจนคำขวัญว่าให้กินกับเยอะๆกินข้าวน้อยๆอ่ะมันเป็นเรื่องของการปฏิวัติการกินของคนไทยนะอาหารสุกๆดิบๆควรงดเสียดีกว่าผมจำได้ว่าถูกให้ท่องจำเมื่อสมัยเป็นนักเรียนประถมมัธยมฮะอาหารหวานคราวเมื่อกินทุกคราวเลือกแต่ร้อนๆอาหารสำส่อนจำไว้ใครสอนอย่าได้กินเลยมันประหลาดมากเออเขาเข้ามาถึงเรื่องของการกินอยู่อะว่าอยู่ต้องปฏิวัติถ้าไทยจะเป็นอารยะประเทศเนี่ยการกินการอยู่เนี่ยมันจะต้องทำอย่างไรนะครับการกินอาหารที่มีคุณภาพการที่จะต้องมีสุขภาพและอาจารย์คนนี้นะครับที่แกมาเสนอเนี่ยบอกว่าเดิมคนไทยไม่กินนะไข่ไก่อะกินแต่ไข่เป็ดไข่ไก่คนไทยไม่กินเนี่ยแต่ผมก็จำได้ว่าแม่ผมเนี่ยนะเป็นนักเรียนพยาบาลชั้นเรียนที่กาชาดพยาบาลจุฬาแม่ผมเนี่ยให้ผมกินไข่ไก่ไข่ดาวตอนเช้าอ่ะแล้วต้องทำอาหารซึ่งผมกินแล้วจนรู้สึกคุ้นเคยเป็นบ้าเลยหมูทอดเอาขนมปังไปตากแดดแล้วมาทำให้มันเป็นผงๆเอามาโรยกับหมูแล้วก็ทอดแล้วให้กินกับไข่ดาวราดด้วยซอสตาไก่งวงบางคนอาจจะรู้จักว่าเป็นซอสที่วูสเตอร์ซอสอย่าไปอ่านว่าวอร์เชสเตอร์นะอะไรแบบเนี้ยนะครับภาษาอังกฤษมันเขียนวอร์เชสเตอร์แต่เราต้องอ่านว่าวูสเตอร์ซอสใส่วูสเตอร์ซอสเข้าไปนะครับมันถึงจะเป็นอาหารดูดีหน่อยมีอารยะกินแล้วจะสุขภาพดีอะไรทำนองเนี้ยเออมันก็แปลกนะผมเดาว่าแม่ผมคงได้อิทธิพลจอมพลป.ด้วยจำได้ว่าเธอปลูกถั่วงอกด้วยครับอืมครับอาจารย์พูดถึงผลงานของรัฐบาลจอมพลป.ยุคนั้นน่าสนใจนะครับที่อาจารย์พูดถึงไปเป็นผลงานหนังสือของอาจารย์ชาติชายมุกสงนะครับเรื่องปฏิวัติที่ปลายริ้นปรับรสแต่งชาติอาหารการกินในสังคมไทยหลัง2475นะครับนั่นแหละเป็นหนังสือที่น่าอ่านมากๆมันประหลาดว่าเราไม่คิดว่าการปฏิวัติ2475เนี่ยมันจะลงไปลึกขนาดนั้นนะต้องไม่ลืมนะฮะเรามาพูดสวัสดีสวัสดีเนี่ยเราลืมไปแล้วนะจอมพลป.เป็นคนบอกเอาคำว่าสวัสดีเนี่ยมาพูดเป็นทางการเลยเราจะได้ศรีวิไลใช่ไหมฮะมีการทักทายกันฝรั่งมี good morning good afternoon good evening เนี่ยเราสวัสดีอันเดียวนะครับเราใช้ได้ตลอดเลยผมว่าเอออันนี้ก็มหัศจรรย์นะแทนที่จะไปถามว่ากินข้าวแล้วหรืออะไรเงี้ยไปไหนมาอะไรเงี้ยสวัสดีมันเป็นคำกลางๆแล้วเป็นสิริมงคลด้วยอืมครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับซึ่งยังเป็นมรดกที่เราได้รับได้ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับตั้งแต่ยุคจอมพลป.พิบูลสงครามมาอาจารย์ครับในปัจจุบันเนี่ยมีกระแสในการลบเลือนความทรงจำทำลายความทรงจำเรื่องเกี่ยวกับจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับกรณีล่าสุดเนี่ยมีความพยายามในการไปเปลี่ยนชื่อสะพานพิบูลสงครามให้กลายเป็นสะพานท่าราบอะไรต่างๆแบบนี้ครับอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้อย่างไรครับการพยายามจะลบชื่อจอมพลป.ออกไปจากอนุสรณ์สถานอนุสาวรีย์สิ่งปลูกสร้างต่างๆนานาเหล่านี้ครับอาจารย์อันนี้เป็นประเด็นของสิ่งที่นักรัฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากๆนะครับเบเนดิกต์แอนเดอร์สันบอกว่านี่เป็น memory and forgetting อะไรคือสิ่งที่รัฐบาลหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการทำให้เราจำอะไรเป็นสิ่งที่เขาทำให้เราลืมของบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่จำเราก็มองโลกอย่างหนึ่งนะครับของบางอย่างถ้าเราไม่ลืมแล้วก็มองโลกอีกอย่างหนึ่งความทรงจำกับการจำและการลืมเนี่ยผมว่าเออจริงฮะถ้าเราถูกทำให้ลืมสะพานพิบูลสงครามถ้าเราถูกทำให้จำสะพานท่าราบเราก็มองกันคนละประเด็นเลยใช่ไหมผมว่าคนที่รู้ประวัติศาสตร์มากๆก็ต้องรู้ว่าท่าราบคือนามสกุลของนายดิ่นท่าราบพญาศรีสิทธิสงครามแม่ทัพกบฏบวรเดชปี2476ซึ่งพยายามจะต่อต้านกลุ่มคณะราษฎรปี2475ในแง่ของผมแล้วเออมันน่าตื่นเต้นดีนะเป็นความพยายามที่อยากให้เราลืมชื่อบางชื่ออยากให้เราจำชื่อบางชื่อต้องบอกว่าเห็นใจคนที่เขาทำนะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะลืมไปว่านี่มันเป็นยุคของเจเนเรชั่น Z เนี่ยซึ่งความรู้ทางอดีตความรู้ทางประวัติศาสตร์ของนักเรียนนิสิตนักศึกษาปัจจุบันเนี่ยมันมีมากมายมหาศาล
มันมีมากจนไม่น่าเชื่อนะผมไม่เคยคิดว่ามันจะมีมากขนาดนี้แล้วในขณะเดียวกันมันมีอินเทอร์เน็ตมันมีมือถือเนี่ยมันมี Twitter มันมี LINE มันมี Facebook มันมี Clubhouse มันมีอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันทำให้ผมคิดว่ายิ่งพยายามที่จะปกปิดเนี่ยมันยิ่งทำให้เปิดเผยมากขึ้นมันได้ผลตรงกันข้ามนะครับมันไปสะกิดใจอ่ะคนซึ่งอาจจะไม่รู้จักเลยว่าท่าราบเนี่ยซึ่งมันเป็นชื่อย่านเล็กๆในจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมันเป็นนามสกุลของแม่ทัพของกบฏบวรเดชพญาศรีสิทธิสงครามเนี่ยมันไปสะกิดต่อมของความอยากรู้อยากเห็นซึ่งผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์นะมันไปสร้างรอยด่างรอยร้าวอะไรด้วยซ้ำไปนะครับผมว่ามันไม่มองอดีตให้เป็นประวัติศาสตร์แต่มันมองอดีตด้วยการจะทำลายประวัติศาสตร์ในบางประเด็นครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับที่อาจารย์ชันวิทย์พูดถึงอาจารย์เบนแอนเดอร์สันไปนะครับหนังสือเล่มสำคัญของอาจารย์เบนแอนเดอร์สันนะครับมีแปลเป็นภาษาไทยในชื่อชุมชนจินตกรรมนะครับบทสะท้อนว่าด้วยกำเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยมนะครับอันนี้ก็จัดพิมพ์โดยมูลนิธิคงกตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถหาอ่านกันได้นะครับอาจารย์ชันวิทย์ครับแล้วที่อาจารย์พูดถึงไปนะครับว่ากับเด็กรุ่นใหม่นะครับกับนิสิตนักศึกษาเยาวชนที่เขาตื่นตัวทางการเมืองแล้วเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงความรู้ทางประวัติศาสตร์ต่างๆได้มากขึ้นอย่างกว้างขวางเนี่ยกลายเป็นว่าบทบาทของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยกลับกลายเป็นฮีโร่ของพวกเขาไปครับในยุคก่อนหน้านี้จอมพลป.ดูจะเป็นเผด็จการเป็นผู้ร้ายในการเมืองไทยแต่ในปัจจุบันเนี่ยจอมพลป.กำลังจะกลายเป็นฮีโร่เป็นไอคอนหรือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเยาวชนคนหนุ่มสาวที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ในปัจจุบันอาจารย์มองปรากฏการณ์นี้อย่างไรครับเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆนะครับผมก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นนะผมอยู่ธรรมศาสตร์มายาวมากๆนะฮะตั้งแต่เป็นนักศึกษาอันนี้อาจจะโม้ให้ฟังนิดนึงก็ได้นะครับทีแรกเนี่ยเมื่อผมจบเนี่ยผมไปทำงานกทม.นะครับพนักงานการต่างประเทศนะครับผมเข้าไปทำงานกับท่านปลัดกทม.คุณหญิงนันทกาสุประภาตนันนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยของกทม.ผมก็ทำงานกับท่านนะครับแล้วก็เอาข้อจริงผมอยู่ที่นั่น6เดือนแต่ว่าตอนนั้นผมมีความฝันว่าอยากจะเป็นทูตอะไรทำนองเนี้ยผมก็เลยไปสอบเข้าไปทำงานกระทรวงการต่างประเทศอยู่3เดือนพอได้ทุนไปเรียนเมืองนอกชุบตัวเมืองนอกผมก็เลยหลุดไปเลยนะฮะเกือบจะไม่กลับอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์อยู่ธรรมศาสตร์เป็นระยะเวลานานเนี่ยนะครับพอมาถึงตอนนี้นะผมมีความรู้สึกว่าอะไรหลายอย่างนะฮะที่ผมเห็นมาตั้งแต่อายุยังน้อยมาจนทั้งปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายมหาศาลนะครับด้วยคนรุ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรทำนองนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวของจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยมันจึงถูกขุดขึ้นมาและถูกมองใหม่นักวิชาการแบบอาจารย์กอบเกื้อสุวรรณทัตเพียรซึ่งเคยสอนอยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยทำให้ผมมองอะไรที่มันไม่เป็นด้านเดียวอะนะฮะมันไม่เป็นขาวอย่างเดียวหรือมันไม่เป็นดำอย่างเดียวนะฮะอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มันเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยมันมีสีเทาๆแล้วมันมีบริบทของทั้งการเมืองภายในประเทศการเมืองระหว่างประเทศควบคู่กันถ้าเราไม่มองให้กว้างมองให้ไกลบางทีต้องดึงตัวออกไปจากการว่าเป็นพวกคนนู้นเป็นพวกคนนี้เนี่ยนะฮะบางทีเราจะมองไม่เห็นนะฮะแล้วเราหลงเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือวิชาการก็ดีการบรรยายทางวิชาการบางทีฟังแล้วค่อนข้างน่าเบื่อแต่มันจะต้องมีความเป็นวิชาการความเป็นที่เป็นเพียงแค่แฟนคลับเป็นเพียงแค่ผู้สนิทชิดชอบหรือว่าพรรคพวกเดียวกันอะไรทำนองนี้ผมว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับต้องใช้คำขวัญที่อาจารย์ดร.ป่วยอึ้งภากรชอบใช้บ่อยๆนะครับนัตถิปัญญาสมาอาภานะครับแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีต้องใช้แสงสว่างใช้ปัญญามันถึงจะมองอะไรที่ทะลุโปร่งไม่ติดกับแล้วก็อยู่กับบางทีก็บางคนก็บอกว่าอยู่ในกาลาอะไรแบบนี้ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์มากเลยครับที่มาเล่าเรื่องถึงความทรงจำในอดีตนะครับที่ได้เคยพบกับจอมพลป.พิบูลสงครามมา2ครั้งนะครับวิเคราะห์บทบาทความเป็นผู้นำของจอมพลป.ทั้งในสถานการณ์การเมืองภายในและการเมืองระหว่างประเทศนะครับรวมไปถึงมรดกสำคัญของจอมพลป.ปิดท้ายด้วยการสร้างความทรงจำและการทำลายความทรงจำเกี่ยวกับจอมพลป.เนี่ยนะครับขอบคุณอาจารย์ชันวิทย์มากนะครับสวัสดีครับกสิทธิ์
คุณผู้ฟังครับเรื่องราวของจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับจากบุคคลร่วมสมัยในยุคนั้นและจากนานาทัศนะของนักวิชาการในปัจจุบันที่มีต่อจอมพลป.ในหลายแง่มุมนะครับคุณผู้ฟังสามารถอ่านต่อได้จากหนังสือจอมพลป.พิบูลสงครามและท่านผู้หญิงละเอียดกับการเมืองไทยสมัยใหม่ที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิคงกตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นะครับเชื่อว่าจะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เห็นจอมพลป.พิบูลสงครามในอีกหลายมิติจากแง่มุมทางวิชาการที่น่าสนใจนะครับทั้งหมดนี้คือรายการรอยจารึกบันทึกสยามนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการได้ทางไทย PBS Podcast ทั้งทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันสำหรับวันนี้ผมลาคุณผู้ฟังแล้วครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.